แสงธรรมส่องใจกราบไหว้พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองวัดอนาลโยลือเลืองศาลหลักเมืองคุ้มชูใจมีหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครมีน้ำกว้างใหญ่คือกว้านพะเยาน้ำใจใสจริงของหมู่เฮาตะวันลับเขายามแลงคิดถึงเธอสงบใจพักพะเยาอย่างที่พะเยาเป็นน้ำเงียบสงบใจพักพะเยาอย่างที่พะเยาเป็นตอนรับทุกท่านเข้าสู่พะเยาทีวีทีวีน้อยๆของคนพะเยาครับอยู่กับผมชัยวัฒน์จันทิมาบรรณาธิการพะเยาทีวีนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับของน่าจะเป็นออกมาเลยกลางเดือนแล้วนะครับก็เป็นวันที่22ละนะครับก็วันนี้ก็เดิมทีนะครับรายการพุทธการเนี่ยจะอยู่วันพุธแต่ว่าผมติดธุระอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปงานไปกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับพะเยาทีวีของเขาตอนนี้ก็ต้องไปเชื่อมโยงต้องไปทำงานร่วมกับเครือข่ายในระดับประเทศแล้วก็อาจจะต้องพักดันในเชิงเรื่องของการที่จะต้องไปขอช่องทีวีขออนุญาตจากกสทช.นะครับในการทำการเผยแพร่ต่างๆนะครับรวมกับจังหวัดอื่นๆนะครับพะเยาทีวีของเขาได้ทำงานในจังหวัดเดียวนะครับก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าเขาคงจะได้รวมสร้างสรรค์กันนะครับวันนี้อยู่กับท่านพระอาจารย์ท่านพระครูศรีวรพินิจนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันปวงพะเยาพะเยาแล้วก็เป็นฝ่ายทั้งกิจกรรมกิจการของมจร.พะเยานะครับวันนี้พระอาจารย์อยู่ที่กุฏิวัดศรีคมคำครับผมอยู่ที่บ้านในอำเภอจุนนะครับเฮาใจบ้านสตูดิโอเป็นการทำงานร่วมกันพะเยาทีวีมีอยู่ 3-4 อย่างนะครับเฮามีสตูดิโอลักอยู่วัดศรีคมคำอยู่อาคารธรรมราชานุวัตรนะครับแล้วก็มีสตูดิโอเคลื่อนที่นะครับยังวันนี้ก็ไปทำงานไปถ่ายทอดสดที่จังหวัดเชียงรายกับสถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็แฮมกิจกรรมหนึ่งวันนี้ก็ไปถ่ายทอดสดชุดเล็กนะครับคือกับมหาวิทยาลัยพะเยาเครือข่ายผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตอนค่ำๆที่ก็เป็นสตูดิโอติบ้านนะครับก็เอามาพบปะกันในหลายรูปแบบครับพระอาจารย์พร้อมแล้วนะครับอยู่ที่วัดศรีคมคำครับนมัสการครับท่านพระอาจารย์ครับสาธุก็อันอื่นก็ขอกราบไหว้ซาพระเถระนุเถระครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าทุกกลุ่มทุกตนทุกองค์ขอเจริญพรคุณชัยวัฒน์จันทิมาบรรณาธิการพะเยาทีวีถึงไม่ว่าจะเป็นทีวีท้องถิ่นชุมชนบ้านเฮาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ได้ก้าวไปหำระดับหนึ่งไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือข่ายกว้างขึ้นในระดับประเทศแล้วก็ยังบ่พอก็ปีนี้ก็
อยู่ในสายตาของคณะกรรมการบอร์ดระดับประเทศที่เด้อก็ดูเหมือนว่าจะได้รับรางวัลเนาะรางวัลอย่างก็จิ๋วครับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เป็นสื่อที่คือว่าประเภทแบบว่าบ่มีพิษมีภัยและยังบ่ป๊อก็เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในชุมชนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เข้ามาเป็นเจ้าของครับอาจารย์ก็รางวัลนี่ก็จะถวายพระอาจารย์แล้วก็ถวายคณะสงฆ์แล้วก็มอบหรือเป็นรางวัลของคนพะเยานะครับเพราะผมเองก็บ่ได้ทําคนเดียวแต่ว่ามอบในนามสถานีโทรทัศน์ชุมชนนะครับพะเยาทีวีครับพระอาจารย์ครับนี่แหละเนาะเป็นสื่อที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างสรรค์เพราะนั้นนี่จะเห็นได้ว่ารายการของเฮานี่หลายครั้งบางทีนี่ที่เฮาอู้ๆกันเอาไปก็อาจจะมีหลายท่านที่มีความสงสัยอ่องยังพ่องและบางทีก็มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ที่พาดพิงถึงบุคคลที่3ที่4อย่างแต่เฮาจะพยายามเลี่ยงเพราะอย่างเพราะว่าท่านได้เป็นไปเพื่อความขัดแย้งเป็นไปเพื่อบ่สร้างสรรค์ครับบอกเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเก่าและคนอื่นนี่เฮาก็จะใครเอามาตอบนะครับว่าเขาก็จะโอ้แต่เรื่องสร้างสรรค์เรื่องที่ดีงามอย่างเดียวครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมูเฮาครับนี่แหละก็เลยเป็นหนึ่งน่าว่าเป็นเกียรติครับตั้งพะเยาทีวีของเฮาซึ่งเป็นทีวีน้อยๆทีวีชุมชนทีวีท้องถิ่นแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับประเทศครับก็มีอันหนึ่งที่เป็นเขียนก็คือสถานีโทรทัศน์ชุมชนนะช่องพะเยาทีวีก็แสดงว่าน่าจะมีตัวตนขึ้นมาแล้วแสดงว่าเริ่มมีการยอมรับสถานภาพครับสเตตัสนี่ชัดเจนขึ้นครับก็บ่ได้เสนอเองบ่ได้ขอเองครับอาจารย์มหาวิทยาลัย24แห่งแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคนโซเอานะผมเปิ้นย้อนหลังไป3 2-3 ปีนะครับอาจารย์บ่ได้มาพอว่าเฮากำลังยะอย่างยากครับอาจารย์ครับมันสื่อที่เฮาจัดนี่บางทีบางครั้งนี่เฮาก็ดูเหมือนว่าที่เฮาโอ้ๆออกไปนี่มันอาจจะแคบหรือว่าบ่มีใครสนใจแต่มันก็มีบางกลุ่มบางหมู่น่ะอย่างวังก่อนนี่ครับMCU TV ก็คือทีวีของมหาจุฬาครับของมหาวิทยาลัยสงขลาส่วนกลางเพิ่นก่อนนิมนต์เฮาอาตมาไปออกครับไปเอาที่นี่แต่มาว่าผมกับบ่ใครถนัดเนื้อเรื่องออกสื่อทั้งทีวียังธรรมะอย่างมื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าก็ติดตามทั้งพะเยาทีวีดูก็ดูว่าอาจารย์นี่ก็ได้จัดเป็นประจําเพิ่นว่าประมาณนั้นก็มีการลักพออยู่เอียครับทั้ง MCU TV คือทีวีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาชนกลางเนี่ยเพิ่นก็มีทีวีเพิ่นก็ติดตามนะครับที่ตามสื่อที่เป็นของชุมชนเป็นของยังแล้วก็ที่นี่เปิ้นก็บอกกับผมหมู่ทั้งนี้ก็ติดตามอาจารย์อยู่ตลอดนะก็เลยขอนิมนต์มาออกอีกนะเขาก็เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยการออกสื่อทั้งทีวีนี่บางครั้งนี่มันไปไกลแต่เขาไปด้วยแบบบ่ฮู้คิงเนาะครับก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันหนึ่งของท้องถิ่นเฮาที่จะได้ช่วยกันกันห้องว่าแสดงเจตจำนงร่วมกันในการที่จะใช้สื่อนี่คือเป็นสื่ออย่างที่ว่าน่ะ1ก็คือปลอดภัยครับ2ก็คือเป็นสื่อที่สร้างสรรค์เป็นไปเพื่อการพัฒนาครับตามหลักกาลมสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับว่าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขบ่เป็นไปเพื่อความทุกข์เนาะเป็นสิ่งใดเป็นไปเพื่อการพัฒนาเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวบ่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อยังกิเลสที่มันหนาๆด้วยนะครับคือมันเบาบางลงห้องครับสิ่งนั้นควรที่จะผอกโพนครับเกิดมีขึ้นเนาะครับช่วงเดือนนี้ก็อยากจะเอาข่าวการคณะสงฆ์สักหน่อยก่อนครับเนาะครับหนึ่งก็วันที่29นี้ซึ่งเป็นวันหัวใจโลกครับโดยตีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระหลัดประหยัดซึ่งปีนี้เปิ้นบ่ได้จัดกิจกรรมหนึ่งในวันครบรอบมรณภาพข
ของหลวงปู่แล้วก็ในวันครบรอบชาตการของหลวงปู่ครับแต่ว่าจัดกิจกรรมในวัดเป็นการเฉพาะแต่ว่าบ่ได้ประกาศให้ชาวบ้านฮู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเปิ่นก็ได้ไปจัดสร้างห้องตรวจหัวใจครับเฮือกับโรงพยาบาลพะเยาโดยเพื่อจะถวายเป็นอัจฉริยบูชาแก่หลวงปู่ในวันที่29เนี่ยครับในวันที่29นี่เป็นวันหัวใจโลกเพิ่นจะมีการมอบห้องซึ่งปอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายที่เป็นเกี่ยวกับที่จะไปติดต่อตะก่อนนี่เฮาไปตรวจหัวใจไปปะหมอจิ๊บซึ่งเป็นหมอประจำโรงพยาบาลพะเยาเป็นหมอหัวใจนี่นะครับเอาก็จะไปห้องแคบๆน้อยๆตั้งป่นอ่ะไปตั้งตึกตั้งเหนือแต่ว่าจากนี้ไปหลังวันที่29นี่ก็จะต้องมาติดกับตึกฉุกเฉินไปละครับโมที่เป็นโรคหัวใจไปหั่นนี่ก็จะไปปะรูปแบบใหม่ซึ่งวัดโดยการนำของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระราชญาตินี่เปิ่นได้สร้างในนามของวัดศรีคมคำเพื่อสร้างถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้นก็ดูค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างที่จะมูลติเป็นลมหายใจไปฮั่นนี่อาจจะหายไปกึ่งนึงเด้อห้องดูดีห้องสะอาดห้องกว้างขวางเสียดายผมไม่ได้เอารูปมาแต่ว่าหันแล้วน่าดีใจครับเพราะว่ามันมีประโยชน์เนาะพระอาจารย์เนาะครับแล้วก็ทำอย่างหนึ่งเขาก็ถนอมหมอหัวใจด้วยซึ่งก็มีคนเดียวเนาะทำงานทำลุงทำคำอย่างน้อยก็ได้พักมีตีพักตีลบของนี่เนี่ยเพราะว่ายังเขาไปดูอย่างอาตมาเหมือนกันก็จะไปหั่นตลอดถึงแม้ว่าเป็นหัวใจแต่ว่าก็เป็นซุ่มเสี่ยงในฐานะเป็นโรคความดันมาเหมือนเนาะก็หันผู้ป่วยเหลียวไปตั้งผู้ป่วยก็น่าดีดูเพราะว่าก็เดาคนแก่มาเป็นบ่โหเท่าใดเนาะเต็มบึดๆแต่เหลียวไปพอตั้งหมอก็นั่นนี่ดูหมอพอตอนก็บ่ได้กินแล้วก็เฮ็ดแต่งเฮ็ดแต่งค่ะห่อนก็ห่อนห้องก็น้อยอีน่ะอันนั้นพระเดชพระคุณเพิ่นก็เลยเมตตาได้สร้างถวายเป็นหลวงปู่วันที่29นี่เพิ่นจะทําพิธีเปิดเนาะคิดว่าพระเจ้าทีวีของเฮาก็คงจะได้ไปทํารายการที่หั่นอันนี้คือเรื่องที่1 2ก็อันนี้ก็อาจจะบ่ค่อยเกี่ยวเรื่องวัดเรื่องว้าตัวใดเรื่องของโลกเจ้าโลกแต่เจ้านี่ฟังข่าวแห่งประเทศไทยปกติตอนเจ้าจะฟังปกติเวลาฉันเข้า7โมงนี่นะครับเพิ่นก็บอกว่าปีนี้นี่จะเกิดวิกฤตอาหารโลกนะนี่ๆๆเพิ่นมีการประชุมกันระดับโลกเกิดวิกฤตอาหารโลกเพราะว่าสงครามมันยืดเยื้อหลายแห่งโดยเฉพาะก็ยูเครนนี่เป็นแหล่งผลิตอาหารส่งออกรายใหญ่ของทั้งยุโรปทั้งกลุ่นแต่ที่นี่ก็เกิดวิกฤตสงครามซึ่งบ่มีวันที่สิ้นสุดละเพราะว่านับวันจะปะทุแห่งขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงระดับโลกเว้ยใช่ครับที่นี่มันก็เลยทำให้ปัญหานี่ทุกอย่างวิกฤตอย่างบางประเทศนี่เดี๋ยวนี้ยังเขามานี่ถามเขานี่เติมน้ำมันนี่มีลิมิตเลยนะครับมีสตังค์มีสตังค์ก็เติมไปได้นะครับเติมได้ตัวเอียดครับมีปั่นกันด้วยครับปั่นกันด้วยขนาดว่าพอข้างประมาณสักจะเข้าไปหาบ้านนี่สัก5กิโลเนี่ยน้ำมันหมดนี่นะก็ถือว่าหมดอ่ะหมดปลูกว่ากันทำไมหมดเขตวันนี้ละเติมหมดได้ละนี่นะครับเนี่ยโอ้มันเริ่มมีคิดเพราะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะเปิ่นมีสัญญาณเตือนใจอีก็อยากจะฝากพี่น้องบ้านเฮาเนาะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวละเป็นฤดูกาลที่เริ่มเพาะกล้าพักอย่างละนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่บ่ควรจะปล่อยให้ตีลกล่างว่างเปล่าเดี๋ยวนี้ภาษีเกี่ยวกับตีว่างเปล่าเปิ่นก็ขึ้นจะไปปลูกกล้วยอย่างเดียวเพราะว่าดูประทังใดปีหน้านี่กล้วยจะถูกนะโดยเฉพาะกล้วยอ่องกล้วยก็มะนาวต้นมะนาวกลางกรุงเทพนี่มิ้นทักครับตีดินเนี่ย
ออกกังการพะเยาเดี๋ยวนี้ตีบ่มีกล้วยเกิดสนกล้วยขึ้นมาเต็มหมดเพราะฉะนั้นนี่บ่ค้อนปลูกกับกล้วยนะค้อนปลูกอย่างอื่นด้วยเนาะเพราะว่าเนี่ยเปิ่นเตือนมาละแล้วก็บ้านเฮานี่ปีนี้โดยเฉพาะหนองลาวนี่ก็ยังบ่ยังท่วมเตือนน่ะเนาะก็มีหลายประเทศครับที่ยังเช่นอัฟกานิสถานก็ดีนะครับปากีสถานมูมนี่นี่เจอน้ำท่วมตื่นเจอดินโคลนถล่มนะครับญี่ปุ่นล่าสุดก็โดนแล้วก็หลายตีนะครับเวียดนงเวียดนามตีผลิตเข้าเนี่ยนะครับนั่นก็จะน่าจะน่าวิตกกังวลแล้วก็สงครามอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะฉะนั้นบัดนี้ประมาทก็ควันจะเพาะกล้าพักกล้าไม่อย่างไว้ในบ้านในจองก็บอกควันจะปลูกสิ่งที่มันกินมาได้นั่นบอกควันจะไปปลูกนะครับควันจะหามุมปลูกพักปลูกไม่เตรียมตัวได้ละเพราะว่าปกตินี่เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนเริ่มที่จะเพาะกล้าพักกล้าอย่างกันเตรียมปลูกประมาณต้นพฤศจิกาเนาะเป็นช่วงฤดูหนาวนะมีพักอย่างปลูกไปเลยที่มันกินได้นะพักกาดพักก็ยังเพราะว่าอาหารเนี่ยสัพพุทธเจ้าประทัดไว้สเปสตาอาหารธิกาสัตว์ทั้งหลายนี่ปัญหาเรื่องการกินนี่จะเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งพุทธเจ้าได้มองไว้ตั้งแต่2,600ปีครับเรื่องการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นเฮาบ่ได้ประมาทว่ามันจะมีเกิดมันขาดมดมันหาในบ่ได้ซื้อนั่นก็บ่ได้ซื้อนี่ก็บ่ได้เพราะว่าถึงวันนี้เขาฝากอนาคตแต่ละวันในไว้กับการครับไว้กับการพ่อปลูกแล้วก็จะนี่เขาก็ไปบุกป่าบุกดอยเฮ็ดนอกับบักไข่มีครับพระอาจารย์เพราะว่าเขาไปขุดเอาแม่โคไปขุดมาแปลงถนนนี่มดละเอามาแปลงสถานที่ต่างๆอันนั้นนี่นะกับน้ำท่วมเนาะครับเข้าก่อนบ่แน่นะเขาอาจจะแป้งขึ้นหรือจะได้เนี่ยเข้าเปลือกถูกข้าวสารแป้งมันบ่ฮู้ว่าเป็นเพราะอย่างมันไปแป้งก็ได้ก็ฮู้ก็นั่นแหละท่านทั้งหลายเอาพักเอากล้าไม้อย่างมาเพาะมาปลูกไว้เตรียมบ่ว่ากะลำก็ดีผักกาดขาวผักกาดเขียวผักกาดอย่างเตรียมปลูกเตรียมพื้นที่บ่ดีฮือว่าครับพอเปิ่นเตือนมาละประมาโทมัจจุโนปะทังพอประมาณเป็นหนทางแห่งความตายนะครับนี่ฝากบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าครับกล้าพักกล้าไม้มาเตรียมเพาะเตรียมหว่านไว้เพราะว่าพวกสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่กับบ้านมันมีอยู่กับสวนเฮาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเฮานี่เรื่องข้าวนี่มันมีกันอยู่ละครับส่วนใหญ่นี่ข้าวก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าพักไม้ไส้เครืออย่างเนี่ยก็หาปลูกไว้พร้อมครับเพราะว่าเพิ่นเตือนมาละผมไปกูไปสัมมนาตะวากับ Google นะครับสถาบัน Google ที่มีนักวิชาการมีคนที่มีความรู้ได้มาอู้มาแลกเปลี่ยนกันเปิ้นขึ้นเวทีคนละ5นาที7นาทีนะครับอู้กันเรื่องปัญหาสำคัญเกี่ยวกับโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับคือ Google เนี่ยเปิ้นก็ทํา YouTube เป็น Search Engine ที่เฮาค้นกันเนี่ยนะ Google เนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยก็จะมีปัญหาครับพระอาจารย์ว่าคนเนี่ยผลิตสื่อหรือผลิตอะไรอย่างที่บ่สร้างสรรค์เนี่ยก็มีประเด็นที่มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยเรื่องปากท้องเรื่องสงครามตอนนี้ก็แนวโน้มคือมันเกิดจากความเกลียดชังเนี่ยพระอาจารย์อู้กันแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีเกิดกับความเหยียดกันเนี่ยนะครับดูถูกกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสงครามพอเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งแล้วมันก็เนี่ยครับของกินของตีเฮาใจกันเนี่ยมันก็น้อยลงไปมันก็หายลงไปมันก็ถูกตัดถูกขาดกันนี่นะครับเป็นห้องบอยคอตกันนี่นะบ่ขายกันตัดกันยังกันเนี่ยครับมันก็นำไปย้อนคำอู้ของคนย้อนความสร้างความเกลียดชังเนี่ยย้อนของการสร้างข่าวสารที่มันหลอกลวงนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้อยากจะชวนหมู่เฮามากึดนะครับในฐานะที่สิ่งเหล่านี้มันบางทีมันเป็นเรื่องฟ้าเรื่องฝนอย่างเดียวนะพระอาจารย์
มันเกิดจากความขัดแย้งมันเกิดจากที่สิ่งมนุษย์ของเขาเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากความอยากภายในที่มันบ่มีที่สิ้นสุดครับอย่างความโลภนี่ก็อันตรายนะครับใช่ว่าอย่างแต่เจ้านี่เพิ่นก็โอมาเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับมีการจับจนลงทุนทางออนไลน์ใช่ครับแล้วก็หมู่เฮานี่ก็ใครชอบเอาแฮงมีสตังค์ก็กดปล่อยไปลงทุนปัน2ปัน3ปันบางทีหมื่นบางทีทําไปมาเป็นแสนครับแต่สุดท้ายเปิ้นก็ลบทิ้งเนี่ยครับโอ้จะติดต่อได้อย่างได้ตะวะตะวะอาจารย์มีคนที่คณะทํางานติเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมข่าวลวงข่าวจุเอาสตังค์นี่นะแล้วก็มันจะมีหน่วยที่ตํารวจเดี๋ยวนี้เปิ้นก็มีหน่วยเนี่ยในหน่วยนี่ตํารวจเองก็โดนจุเหมือนกันและสถิตินี่สูงขนาดเลยครับเนี่ยๆๆครับเดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณหลายล้านนะครับอย่างน้อยเนี่ย60 70ล้านกับการที่มีคนโอนไปลงทุนโอนไปร้อยหนึ่งได้130ถัดไปได้150ถัดไปได้100อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันบ่ลง100ก็ครับมันจะลงปันไปลงหมื่นไปบางคนเสี่ยงเป็น 5-6 แสนอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่น่าตกใจแล้วก็ yeah. ผมลงไปทีวีพะเยาตลาดแตกนี่ทุกอำเภอครับโดนหมดครับเรื่องเนี้ยเรื่องชวนลงไปครับลงทุนเนี่ยครับทางออนไลน์ครับเพราะว่าเงินหมู่เฮาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันกดง่ายฮื้อง่ายครับใช่ไปมาจวนอย่างแล้วก็คนเฮานี่บ่ใครใจความเพียรในการสร้างฐานะพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้วิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะหลวงทุกข์ได้กับพ่อความเพียรแต่มหาเดี๋ยวนี้นี่ยุคนี้สมัยนี้คือชอบสบายเงื้อบ่ย่อยหลังตั้งตั้งบ่มีผมน่ะพระอาจารย์บ่เหมือนคนอื่นเนาะนี่เหมือนกันครับคือบางอย่างอ่ะอย่างที่ได้มาฟรีนี่ก็บ่ใครห่มเพราะว่าอย่างบางทีพูดตรงๆเด้อเนาะไปงานเปิ้นบอกว่าอันบางทีนี่คือไปจวนประมาณ10โมงจะกึ่งอีเด้อนะครับเพิ่นว่าฉันเพ้นกันบ่ละเคยทําพิธีเฮาบ่เป็นหยังเพราะมันยังบ่ได้ยากการคือบางปีศรัทธาเพิ่นก็เกรงใจทุกเจ้าครับอันมัน10โมงกึ่งแล้วนะครับอีกนิมนต์ฉันเพ้นกันบ่แล้วก็เคยทําพิธีที่หลังก็บ่ได้เป็นหยังมันต้องยากการก่อนนะเพราะว่ามันมาทํางานนี่เพิ่นนิมนต์มาทํางานก็ต้องทํางานก่อนเพิ่นน่ะ11โมงกึ่งก็ฉันก็ได้อีเนาะครับอันเนี้ยมันคือถ้าเฮาปลูกฝังนิสัยในการทํางานแลกเงินนี่มันก็ดีหันยังมันจะเป็นปลูกฝังเฮามาแต่น้อยว่าเฮาอย่างน้อยนี่การหาเงินหาท้องเนี่ยมันจะต้องใช้แรงงานครับใช้ความคิดใช้มันสมองใช้ตัวเก่าทํางานก่อนแล้วมันถึงจะได้สตังค์แต่เฮาที่นิสัยง่ายๆนี่บางทีมันก็จะเป็นอย่างคนในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเกิดปัญหานักขึ้นแล้วก็บวกกับที่ว่าชอบกูว่ามันบ่ตันกินอีนะบ่ตันกินครับปลูกผักปลูกไม้โอ้มันบ่ตันกินอีนะครับตอนท้ายก็ให้ได้แบบนักๆคือความโลภอ่ะโลภะมันนักพอโลภะนักนี่มันก็เลยตกเป็นทาสของคนที่เพิ่นจ้องที่จะหาแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสเปซให้ละเดี๋ยวมาฝากกันทั้งหลายเนาะในฐานะที่ว่าเขาเป็นสื่อหมู่เขาเดียวกันนะฟังข่าวอย่างมากก็เอามาฝากกันทั้งหลายได้กระจายโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านก็ดีอย่างก็ดีนี่ต้องช่วยกันบอกปกป้องลูกบ้านปกป้องถ้าเขาเป็นผู้นำหมู่บ้านเขาก็ต้องปกป้องหมู่บ้านถ้าเขาเป็นชาวพุทธเขาก็ต้องปกป้องพระพุทธศาสนาครับถ้าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องปกป้องคุ้มครองครอบครัวครับอันนี้คือมันเป็นด้วยสภาวะของมันเนาะครับพระอาจารย์พระอู้หรือเรื่องปกป้องหรือปกป้องครอบครัวปกป้องชุมชนล่ะมันมีปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยครับในยุคนี้การปรากฏการหลายอันนะมันน่าจะเป็นเรื่องของการบัดใจแค่พุทธศาสนานะศาสนาอื่นเปิดกับปกป้องของเปิ้นศาสนาพุทธเฮาก็พี่น้องพุทธเฮาก็ปกป้อง
ทีนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็บางทีมันก็มีข่าวสารที่มันบางทีมันข่าวสารเนี่ยเต่าตีมันเกิดประเด็นปัญหาคือมันมีก้อมเดียวเนี่ยพระอาจารย์มันยังว่านะเนาะมือถือมันแคบมันหน้าเดียวหน้าน้อยน้อยเนี่ยน้อยเหลือหน้าเฮาแล้วเฮากับป้ากันก็บางทีตัวหนังสือก็น้อยอ่านก็บ่ฮู้เรื่องแต่ก็พอมาออกมาปกป้องเรื่องบางเรื่องมันก็ทําให้ความเข้าใจผิดกันเหงาไปติ๊กๆนะครับเกลียดชังกันแล้วก็เนี่ยครับมันเป็นประเด็นว่าตอนนี้น่าจับตาในโซนเอเชียนะครับมาเจอโซนยุโรปอย่างยูเครนกับยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเนาะแล้วก็มันก็จะมีตะวันออกกลางที่มีว่าด้วยเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยแต่มันมีอันหนึ่งที่น่าจับต่อตาตอนนี้ก็คือทะเลจีนใต้ในโซนของเฮาเนี่ยในโซนอาเซียนของเฮาที่จริงๆกับศาสนามันก็มีหลากหลายอะแต่ก็มีการปกป้องกันหรือยิบเอามาอู้ยิบเอามาคบกันเนี่ยนะครับพระอาจารย์เรื่องนี้การปกป้องในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเนี่ยการปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยจะได้ครับมันถูกตามการยุคสมัยที่มันเป็นอยู่ในสังคมโลกครับพระอาจารย์ครับประเด็นวันนี้ครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบ่ได้สอนให้หลงศาสนาก่อนแต่สอนให้เข้าใจครับเนาะเพราะว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่จะต้องใช้ปัญญานำศรัทธาต่างจากหลายศาสนาที่บางครั้งนี่คือต้องศรัทธาต้องมาก่อนอันนี้คือเป็นปกติครับแต่ประเจมหมายความว่าพระพุทธศาสนาบ่ได้ยินบ่ได้เน้นที่ศรัทธานะครับเน้นเหมือนกันครับแต่ศรัทธากับปัญญานี่ในทางพุทธศาสนานี่เป็นจะเน้นปัญญาเป็นหลักเพราะปัญญานี่มันทำให้เขาได้เข้าใจความจริงในหลักศาสนาถ้าเข้าใจในความจริงในหลักของศาสนาแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นที่นี่พอมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยการปฏิบัติในทางที่ถูกที่ต้องอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งในการที่จะช่วยจันลงไว้สินพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะว่าการจะปกป้องพุทธศาสนานี่เขาอู้ถึงว่าพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ที่มันเสื่อมไปนี่มันก็หลายอย่างมีถึงการประพฤติปฏิบัติที่บ่ถูกต้องของผู้นับถือศาสนาเองโดยเฉพาะกับโมพระสงฆ์ก็ดีโมฆราวาสก็ดีและประการที่สองก็เกิดจากการทำลายของศาสนาในภายนอกอันนี้นี่เขาปฏิเสธมาได้หรอกเพราะว่าประวัติศาสตร์มันปรากฏอย่างน่ารำท้าก็ดีอย่างก็ดีนี่ก็เกิดขึ้นจากการทำลายของต่างศาสนาเพราะต้องการล้มล้างเพราะว่าศาสนาอื่นนี่เปิ้นมีแต่คฤหัสถ์เปิ้นบ่มีพระบ่มีสมณะแต่ของหมู่เฮานี่ถือว่าสมณะนี่เป็นแก่นนําของศาสนาผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาหลักเป็นศาสนาทายาทที่นี่ครับแต่นี่ความเป็นสมณะของเฮานี่มันบ่เอื้อต่อการที่จะต้องไปแสดงพลังด้านความรุนแรงอ่ะความเป็นพระนี่ยิ่งความเป็นพระสูงขึ้นตัวได้นี่มันก็มีความสงบจะต้องมีความสงบนักขึ้นตัวอันแต่ทีนี้พอมีความสงบนักขึ้นตัวอันเนี่ยมันก็ทำให้ที่จะไปแสดงพลังด้านความรุนแรงต่อต้านนั่นต่อต้านนี่นี่มันก็ไม่เคยมีมันมีในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่ที่ใช้กำลังจะต้องไปบุกนั่นบุกนี่โจมตีนั่นโจมตีนี่นะแม้กระทั่งการเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้ที่สวนไพรเวฬุวันครั้งแรกที่โอวัทปฏิโมกข์เหมือนกันที่พุทธเจ้าตรัสไปว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปฏิโมกขีจะสังวโรคือพระสงฆ์หรือว่าชาวพุทธเนี่ยที่จะไปเผยแพร่พุทธศาสนานี่ข้อที่หนึ่งคืออนุปวาโทนี่จะไปกล่าวให้ต่อศาสนาอื่นไม่ได้จะไปกล่าวให้คนอื่นไม่ได้โอ้เป็นข้อแรกเลยครับบดีไปปราโมทคนอื่นบ่ดีไปซ้ําเติมคนอื่นหรือว่าไปข่มขู่คนอื่นอนุปวาโทบ่ดีใจกับกู้ในการที่จะต้องไปทําร้ายคนอื่นอันนี้คือข้อที่1ด้วยอนุปวาโทอนุปคาโตนี่จะใจอํานาจอาวุธหรืออํานาจอย่างใดอย่างหนึ่งคือเขามาปฏิบัติศาสนามาศรัทธาเฮาก็บ่ได้เอาปืนไปจี้แล้วก็บอกว่ามารับถือศาสนาพุทธบ่ได้เพราะนั้นประวัติศาสตร์พุทธศาสนานี่จะบ่มีในการที่ยกทัพไปถล่มนั่นถล่มนี่ยึดพื้นที่นี่เพ
เลือกเป็นพุทธนี่จะบอกงี้ในประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยแล้วกับปาติโมกขเหจะสังวโรอันนี้ก็คือว่าผู้ที่ไปสอนคนอื่นนี่จะต้องปฏิบัติคือได้ดีที่สุดจะต้องเป็นคนดีที่สุดอย่างน้อยก็มันดีนักกว่าที่เขาจะไปสอนคนอื่นครับอันนี้คือมันมีหลายเงื่อนไขอันนี้โดยเฉพาะคือส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าส่วนลักก็คือแต่จะต้องสอนให้เว้นชั่วทำดีทำใจให้คงใสนั่นอันนี้นี่คือด้วยรักคำสอนเพราะนั้นรักในพุทธศาสนานี่การจะปกป้องรักพุทธศาสนาปกป้องพุทธศาสนานี่ถ้าจะปกป้องจากอำนาจภายนอกนี่เพราะพุทธศาสนาก็จะแอบอิงกับสถาบันทางนอกเป็นรักโดยเฉพาะก็สถาบันพระมหากษัตริย์นี่ถือว่าเป็นสถาบันรักที่อบอุ้มพระพุทธศาสนาจะหันได้จากหลายประเทศที่บ่มีพระมหากษัตริย์นั่นก็จะงอนเงียนคอนแค้นแต่ว่ายกเว้นที่ได้รับบทเรียนในเรื่องของการที่ได้ถูกละเมิดแล้วก็มีผู้นำอย่างศรีลังกานี่ก็มีอนาคาลิกะธรรมปาละแล้วก็มีพระมหาเถระอย่างหลายรูปที่ตอนนั้นคือฝรั่งฮอลันดาอย่างที่เป็นมายึดศรีลังกาแต่ก็มีการกดขี่กลมเหงชาวพุทธมีการสั่งห้ามชาวพุทธทำกิจกรรมแล้วก็ชาวพุทธบอกมีสิทธิ์ที่จะไปวัดไปว่าบอกมีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการบรรจุอย่างนี้นะครับตอนสุดท้ายถูกกดดันนักขึ้นก็เกิดพระมหาเถระรูปหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีโยมคนหนึ่งชื่ออนาคาลิกะเป็นคนที่สามารถกู้สถานการณ์ศาสนาฟื้นขึ้นมาได้คือนั่นก็คือว่าศึกษาพุทธศาสนาจนแตกฉานแล้วก็ต้าดีเบตอันนี้มาที่ข้อ3ใช่ไหมครับปฏิบัติก่อนปฏิบัติเลยทกจนกระทั่งว่าใจรักที่ว่าคือถ้าก้านก็คือต้องย้อมนะย้อมปล่อยเจ้าศรีลังกานะกัดโต้กันเป็นอดีตอ่ะครับจนกระทั่งแบบด้นสดกันเลยจนกระทั่งบาฝ่ายนั่นฝ่ายตรงข้ามก็ย้อมจำนนต่อรักคำสอนอย่างตั้งหลายต่อสุดท้ายก็ย้อมพดปล่อยศีลังกาพอได้รับบทเรียนนี่ป๊อปเนี่ยเจ้าพุทธก็ต้องฮุกลุกฮือขึ้นมาแล้วก็แสดงพลังอันนี้นะแสดงพลังเซตแล้วก็เข้าไปถึงระบบรัฐสภาด้วยครับพระสงฆ์บางโมก็เสนอให้มีการเลือกตั้งส.ส.โดยที่มีพระมีหนึ่งในสภาด้วยครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ครับพระก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปนั่งในสภาผู้แทนครับเพราะว่าไปเพื่อที่จะไปนี่มาได้ไปเสนอกฎหมายอื่นได้เพื่อละเมิดสิทธิศาสนาอื่นหรือคนอื่นแต่ไปเพื่อที่จะตรวจสอบกฎหมายบางเรื่องที่จะต้องมาละเมิดต่อสิทธิของชาวพุทธครับถึงมดครับเพราะว่าเคยรับบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้วในเรื่องของการละเมิดในเรื่องของศาสนาพม่าเหมือนกันนะพม่าเถียงกิจยึดเหมือนกันก็ถูกข่มเหงมาพอสมควรหลังจากตีกษัตริย์ล่มไปตอนนั้นแล้วก็ถูกกษัตริย์ถูกประเทศอังกฤษยึดก็ทำให้พม่าได้รับบทเรียนในเรื่องของถูกหยับยีทางศาสนาแต่สุดท้ายพม่านี่ก็มีพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์คือท่านเป็นอนุสาวรีย์ให้คนรุ่นหลังได้โห่แล้วก็ตอนหลังพม่าก็ได้รับบทเรียนนั่นก็เลยทำให้พุทธศาสนาในพม่าคิบแข็งขึ้นมาครับเนี่ยจนกระทั่งเกิดตอนหลังนี่ก็ทำให้เกิดพระวิทูพระอย่างนี้นะขึ้นมาเป็นแกนนำอันนี้นี่คือในเรื่องของการปกป้องของพระพุทธศาสนาคือถ้าเมืองไหนที่ศาสนาตัวเองน้อยนะเป็นกลุ่มน้อยนี่ก็มักจะถูกลังแกมันไม่ได้อยู่วัดมันอยู่ที่พื้นที่เหมือนกันนะครับพระอาจารย์เนาะถ้าเอาหันภาพรวมภาพใหญ่ภาพอันอย่างนี้ก็คือแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยถ้าพูดเขาไปอยู่
อเมริกงอเมริกาเขาก็จะดูถูกเหมือนกันใช่ก็ครับแต่ว่าที่นี่ไทยเขานี่มันจบดีอย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมานี่คือประวัติศาสตร์ไทยนี่อยู่กู่กับพระพุทธศาสนามาตลอดแล้วก็แล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยนี่บอกเคยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปบิดเบือนศาสนาอื่นมันก็เลยทำให้ไทยนี่อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นแล้วก็ศาสนาอื่นที่มาอยู่ร่วมในประเทศไทยนี่ก็บ่ได้รับผลกระทบหยังครับนะอันนี้เป็นข้อดีของคนไทยอย่างหนึ่งที่ว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้อยู่เพื่ออุ้มชูพระพุทธศาสนาครับมาตั้งแต่อดีตอีกนะครับจนกระทั่งว่าจื่อประเทศนี่ก็เป็นจื่อภาษาบาลีเป็นจื่อของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสยามนี่นะสยังพวัติติสยามนี่คือก็แปลว่าชนเราได้ติมิตรความเป็นตัวของตัวเองอันนั้นน่ะคือสยามก็คือประเทศไทยคือสยามกับมีความเป็นตัวตัวเองก็คือมีความอิสระใช่ก็คือไทยนั่นน่ะไทยเนี่ยก็คือแล้วก็เอาคศเนี่ยเอาปีเนี่ยครับน้ำปีแต่ละปีนี่ก็ใจปีของพุทธศาสนาเป็นหลักมีประเทศเดียวในโลกนะที่เป็นประเทศที่เอาปีของพระพุทธศาสนามาเป็นปีของประเทศของชาติได้ครับซึ่งก็ท้องฮือประเทศไทยเนี่ยได้รับขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพราะว่ามีความพร้อมมีคล้ายๆว่ามีองค์ประกอบที่พร้อมมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงถึงแม้ว่าประเทศอินเดียนี่จะเป็นประเทศที่กำเนิดทินกำเนิดของพุทธศาสนาแต่ว่าอินเดียนี่ก็ยังขาดไปหลายเงื่อนไขอยู่ครับแต่ว่าอินเดียนี่เปิ้นบ่ยอมทิ้งพุทธศาสนาเพราะว่าเปิ้นถือว่าเป็นศาสนาของคนอินเดียครับเปิ้นก็นับถืออยู่ถึงแม้จะนับถือพราหมณ์อย่างเปิ้นก็นับถือในฐานะพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแต่มูเฮานี่ประเทศไทยนี่ได้รับยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาก็ถือว่า 80-90% ละเนาะสำหรับประเทศของเขาแต่ว่าถ้าในโลกนี่เขาก็น้อยพอสมควรในค่ะจำนวนก็น้อยพอสมควรแล้วก็ทำอย่างหนึ่งมันก็ทำมีผลต่อในเรื่องของความปลอดภัยความในเรื่องของจิตใจในเรื่องของด้านมนุษยสัมพันธ์ของคนไทยด้วยเพราะว่าเขาจะหันได้ว่าที่ผ่านมานี่ประเทศไทยนี่บ่ได้บ่เคยลุดออกไปจากเปิ้นฮ้องว่าจากการจัดอันดับของคนที่มาเอวอ่ะเป็นประเทศที่หน้าม้าครับเพราะว่าพุทธศาสนามันเป็นศูนย์กลางที่ทำให้จิตใจของคนไทยนี่พอคนอื่นเป็นมิตรครับเนี่ยมันเป็นอย่างเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธศาสนานี่ยังดำรงอยู่ประเทศไทยอยู่ครับก็จะทำให้สังคมไทยนี่น่าอยู่หนักขึ้นครับแต่ว่าในต่างประเทศนี่เขาก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นหมู่น้อยนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่กับเปิ่นก็อยู่บางทีก็อยู่ยังปลอดภัยอยู่ยังเข้าใจแต่บางทีก็อาจจะบอกว่าเขาไปหลู่ตีหลู่ตังหลู่สถาเปิ่นก็มีเหมือนกันมันก็มีทุกตีทุกแห่งนะครับอาจารย์เนาะถ้าเขาทำความเข้าใจกับพี่น้องเขาว่าเขาไปอยู่ตั้งใดเขาก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกกดถูกบังไว้อย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาจะทำความเข้าใจได้จะได้ครับพระอาจารย์เพราะว่าหลายครั้งนี่เขาก็อาจจะแบบพี่น้องเขาก็ตอนนี้มันข้ามแล้วนะยังผมนี่ก็มีหลานเขยเป็นอิสลามนี่อย่างนี้นะก็มันเขากับเป็นพี่เป็นน้องอยู่ด้วยกันอย่างด้วยกันเนี่ยเขาก็ทำความเข้าใจกันได้เขาก็อาจจะไปตั้งเปิ่นพ่องเปิ่นกับมาตั้งเขาพ่องแต่เขาก็ว่าได้อะไรอย่างคิดตีเป็นอะไรอย่างตีเป็นความรุนแรงเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะมีแนวคิดตีพยายามตีจะเอาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมาไปคล้ายๆเหมือนว่าไปเบียดไปบังเปิ่นเนี่ยนะครับพระอาจารย์คนอื่นเบียดบังเฮาก็มีนะครับอันนี้เฮาก็ต้องยอมรับแต่ว่าถ้าเฮาจะไปเบียดไปบังเปิ่นเนี่ยมันถูกต้องก่อนหรือว่าเฮาจะปรับตัวให้อยู่กับให้เปิ่นอยู่กับเฮาอยู่กับเปิ่นนะ
แต่ว่านี่ผมไปสัมมนามีกับมีพี่น้องอิสลามละออนเยาวชนนะก็เพิ่นก็อู้ถึงเรื่องสันติหรืออู้อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทางใต้กับพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่วัดสะเกดนี่แหละก็บอกว่าถ้าไปทางใต้นี่พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไปทางใต้นี่ช่วยให้เยาวชนช่วยปกป้องช่วยอู้กับพี่น้องอิสลามจิมแต่ถ้าขึ้นมาทางนี้น่ะขึ้นมาทางกรุงเทพเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปปกป้องพี่น้องอิสลามนะครับถ้ามีความเข้าใจผิดกันเองนะครับพระอาจารย์ว่าเรื่องมื้อนี้มันจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคือเขาต้องดูย้อนอดีตแต่ก่อนนี่บางทีบางอย่างนี่คําว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่เปิ้นก็มีความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นสูงเพราะนั่งเรื่องศาสนานี่มันก็เป็นเรื่องของส่วนประกอบของชีวิตเขาจะหันได้จากหลวงพ่อพุทธทาสไปอยู่หั่นเนี่ยต่อมีหมู่มุสลิมหมู่หยังไปนั่งฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างนั้นอันนี้สังเกตนะแต่ที่นี่มันมีปัจจัยอย่างอื่นที่มองไปดูก็คือเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอย่างอื่นเนี่ยที่มันมาเข้ามาแทรกแซงมันก็เลยทำเฮ้อแล้วก็สองนี่ก็คือพอมีผลประโยชน์เข้ามาแอบแฝงเนี่ยมันก็จะทำให้การมองในเรื่องของศาสนาเนี่ยเอามาบวกด้วยเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นวิถีอันหนึ่งเป็นวิถีอันหนึ่งแต่ที่นี่มันเขาจะไปมองในแง่ของการตีว่าจะเนี่ยจะได้ในบางทีมันก็มองยากอยู่แต่ที่นี่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องศึกษาให้เข้าใจบริบทของแต่ละศาสนาให้เข้าใจว่าถึงวันนี้เขานับถือศาสนาเนี่ยเขานับถือไปเพื่ออย่างครับทุกคนจะต้องตั้งคำถามตัวเก่าอยู่ว่าเขานับถือศาสนาไปเพื่ออย่างแล้วก็ถ้าเขาต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากศาสนานั่นน่ะเขาก็ตัดประเด็นอื่นออกเลยมันจะบ่มีอย่างเลยครับมันจะบ่มีอย่างสักอย่างอยู่ในใจเลยถ้าเขาว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาจริงๆเพื่อเอาหลักนั้นมาปฏิบัติเนี่ยความขัดแย้งศาสนามันจะมีแต่ทุกวันนี้มันนอกเหนือจากนั้นมันมีผลประโยชน์อย่างอื่นแทรกขึ้นมาครับมันมีผลประโยชน์อย่างขึ้นมาหรือบางทีก็ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองผลประโยชน์ทางด้านการเมืองอย่างเข้ามาบางทีก็ได้รับซัพพอร์ตงบประมาณภายนอกในเรื่องขององค์กรศาสนาที่หนุนเข้ามาเนี่ยพอหนุนเข้ามานี่มันก็ต้องมีในเงินใครห้องง่ายๆอ๋อแต่ก่อนอ๋อแต่ห้าล้านนี่มันจีมีหรอแต่นี่ไอ้นมไอ้ยังหรือทั้งที่บัจเจของกินก็ยังมีแต่ห้าล้านอ๋อทั้งที่ของใจบางอย่างมันบอกเกี่ยวกับของกินแต่มันก็ต้องมีห้าล้านเพราะต้องเสียภาษีห้าล้านอ่ะมันพูดห้องก็บอกว่าอย่างหรอครับเขาก็เสียครับเขาเสื่อมากินถ้าเขาจะไปปุ๊กระดมมาเนี่ยพอเนื้อได้มีตาร้านมาต้องใจมันก็เป็นเรื่องห่อนให้ครับแต่ที่จริงก็คืออันนั้นศาสนามันแอบแฝงเป็นเรื่องของธุรกิจล่ะแต่คนเอาห้องเหมือนกันที่จริงนี่มันไม่จำเป็นนะทั้งที่ของใจบางอย่างของใจไฟฟ้าก็มีเนี่ยบางทีก็ของกินไอ้ยังหัวต่อไปอาจจะติดสังฆทานวะน่ะสังฆทานมันมีโลโก้ห้าล้านติดด้วยครับคืออันนี้เนี่ยคือบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงในเรื่องของอำนาจบางอย่างนี่เข้ามาที่นี่พอประโยชน์เข้ามานี่ปั๊บนี่มันก็เลยทำให้คนในศาสนานั่นน่ะบ่ได้ยึดในหลักคำสอนของศาสดาแท้ๆบารยึดมันในหลักคำสอนของศาสดาอย่างนักการเมืองก็พยายามปลุกระดมเพื่อหาเสียงก็จะต้องสร้างความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของชาตินิยมของการปลุกระดมในเรื่องของรัฐของอย่างเพื่อความเข้มแข็งอย่างยังเพื่อมาต่อรองอำนาจทั้งผลประโยชน์ทั้งภาษีทั้งอย่างขึ้นมาเพราะนั่นนี่มันเกิดเลยทำให้เกิดปัญหาครับเจ้าพูดเหมือนกันครับถ้าจะพูดเขาจะไปมองว่าผมนี่จะปกป้องพุทธศาสนาที่จริงนี่ถ้าจะปกป้องพุทธศาสนานี่ต้องกลับไปศึกษาตามหลักที่พระเจ้าได้บอกไว้ว
วัดตถาคตหลวงรับรับขันพระเนี่ยพระธรรมกับพระวินัยนี่จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายตลอดการที่เจ้าพุทธทั้งหลายนี่ยังยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วในยังศึกษาในหลักคำสอนเข้าใจในพระธรรมวินัยแล้วก็มาปฏิบัติมันถูกต้องอยู่อันนั้นนะคือการปกป้องพระพุทธศาสนาครับในเมื่อคนมันดีมันหันผลของการปฏิบัติมันก็ทุกวันนี้พุทธศาสนานี่บ่ได้เผยแพร่อย่างนี้นะครับอย่างยุโรปอเมริกานี่แทบจะบ่ได้ไปนั่งอย่างอู้ธรรมะเพียงแต่ว่าบ่ได้นั่งเตะนั่งสอนนั่งคือคนฝรั่งนี่มาอ่านคนเดียวศึกษาคนเดียวแล้วก็บวชก็สุดใจก็ไปเผยแพร่ยังปอกับโบสถ์เก่าอย่างที่เพิ่นเลิกใจแล้วนะเพิ่นก็ใจกว้างนะครับเป็นยกเป็นวัดกันมีพระไปอยู่เผยแพร่ศาสนากันทางยุโรปอเมริกานี่เปิดกระจายกว้างครับพุทธศาสนาในอินเดียที่ฟื้นขึ้นมาได้ก็เพราะคนฝรั่งครับมาดูฟื้นเพราะว่าเซอร์คันนิงแฮมนี่เป็นนักเป็นทหารที่ตอนนั้นอินเดียอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษอยู่เปิดมาเปิดกลับมาคุดค้นสังเวชนียสถานอย่างนี้กะเสร็จแล้วก็พยายามให้มีกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานเนี่ยก็ทำให้ลื้อฟื้นเรื่องที่ประสูติตัดสรุปปรินิพพานอย่างนั้นมาเป็นฝรั่งเป็นคิดเนี่ยคือความใจกว้างของเปิ้ลนั่นน่ะก็เลยทำให้เกิดพุทธศาสนาเพราะนั่นนี่ถ้าทุกคนเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระศาสนาจริงๆมีความขัดแย้งหนึ่งศาสนาบ่มีหรอกแต่ทุกวันนี้เขาไปพอตะวันออกกลางอย่างนี้มันเหมือนใจเป็นเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอำนาจรัฐที่ต้องการจะมาแบ่งเหมือนกับบ้านเฮานี่ก็แบ่งพื้นที่พม่าไทยอย่างนี้แต่ก่อนเฮาเกี่ยวข้ามน้ําไปหาบ่มีหยังหรอกแต่ตอนหลังพอขีดเส้นว่านี่ไทยนี่พม่าปั๊บนี่มันบ่ได้ละอันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอำนาจผลประโยชน์อะอย่างเข้ามาแบ่งเส้นก็เลยทำในเรื่องของความขัดแย้งของศาสนาก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าเอาศาสนานี่มาเป็นเครื่องมือหนึ่งแน่นอนแน่นอนที่นี่จะเท่าทันมันจะได้ขับถึงฝ่ายพูดฝ่ายอิสลามหรือฝ่ายคิดหรืออย่างคนมันก็เป็นปัญหาโจทย์ของคนรุ่นใหม่แล้วอ่ะถ้าต้องการจะให้สงบสุขหนึ่งศาสนาเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะนับถือก็ได้บ่นับถือก็ได้แล้วก็ในเมื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนับถือก็ได้บ่นับถือก็ได้เนี่ยทีนี้อันที่สองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะนับถือศาสนาหยังก็ได้และกฎหมายในประเทศไทยนี่ก็คือสิทธิคุ้มครองทุกศาสนาก็มีการแบ่งต่างประเทศนี่บางทีเขาใส่ผ้าไปนี่เปิ้นเขาทิ้งขยะเลยนะ อย่างประเทศไทยนี่คุณจับแบกไม่กางเขนอย่างก็มาหัวแบกดาวแบกเดือนเข้ามาเขาไปสแกนเครื่องบินนี่นะก่อนขึ้นเครื่องนี่ประเทศไทยนี่ทุกอย่างอะ แต่คุณจะมาใหญ่ยังจะได้หมด แต่ที่นี่มันบางอย่างมันต้องเคารพสิทธิคนอื่นด้วยนะเคารพสิทธิอย่างบางทีบ้านเขาเนี่ยตะกอนบอกเคยมีเสียงสวดดังๆว่าเดี๋ยวนี้มีขึ้นมาที่นี่ยายจะได้เอาใครจะต้องไปอู้เข้าใจเอาอันนั้นกับว่าสิทธิของแฟนศาสนาหนึ่งเนี่ยเขากับว่าเอากับมันละเมิดสิทธิผมอ่ะตอนแรกเขาจะเอาอย่างมาเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่นับถือศาสนานี่ต้องเข้าใจรักศาสนาและเข้าใจบริบทของสังคมเข้าใจบริบทของคำว่าประเทศหรือชาตินั่นๆด้วยบางอย่างก็ต้องให้เกียรติบรรพบุรุษในฐานะที่สร้างสรรค์ประเทศมาทำให้สงบอันก็หมายถึงว่าเขาแท้จริงความสำคัญก็คือการเคารพซึ่งกันและกันนะครับอาจารย์เมนเคารพซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันยังบอกว่าต้องเข้าใจลักษณ์ของศาสนาของตัวเก่าให้ดีและยังบอกว่าบอกควรจะศึกษาเฉพาะแต่ศาสนาตัวเก่าอันมันจะเกิดความหันเกตตัวแล้วก็เป็นห้องว่าเกิดบ้าคลั่งศาสนาบ้าคลั่งเพราะมันคลั่งศาสนาแล้วนี่มันจะบอกมันจะหันศาสนาอื่นนี่เป็นศัตรูไปหมดว่าเป็นว่าตัวเพราะทุกฝ่าย
ทุกฝ่ายเลยบอกว่าพุทธคิดอิสลามสิกฮินดูถ้าครั้งมาแล้วนี่มันพอคนอื่นก็คือเป็นศัตรูที่นี่มันจะห้ามบ่ได้ห้ามบ่ได้เพราะว่าการนับถือศาสนามันมีตึงเข้มบ่เข้มจืดจางปกติอย่างใดได้หมดคนที่โลกกว้างไปสัมผัสความหันความเป็นสากลนักกว่าจะมองศาสนาในแง่ของเป็นสากลแต่พวกที่จมปักถูกฝังหัวมาจะอีมันแต่เกิดปุกปุกระดมปุกใส่หัวมาตลอดอันนี้นี่ก็จะเข้มบอกว่าไฟได้เป็นหนึ่งแม้กระทั่งพุทธต่อพุทธก็ยังมีเข้มมีจืดมีจางพุทธต่อพุทธนี่ก็ยังคัดแย้งกันยังคล้ายๆว่าต่อต้านกันนี่เจ้านะคัดแย้งกันจะกว่าพระอาจารย์คิดก็ต้องมีเข้มบ่เข้มคิดกับคิดกับมีอิสลามเพิ่นก็มีมันก็มีเหมือนกันซุนนีชีอะห์อย่างเพิ่นก็มีของเพิ่นเพราะนั้นนี่มันจะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาล่ะเพียงแต่ว่าชุมชนใดที่มันมีศาสนาใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผู้นำศาสนาจะต้องศึกษาบริบทของศาสนานั่นเพื่อเข้าใจด้วยแต่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะอธิบายคือผู้ที่นับถือศาสนาใหม่อย่างเนี้ยเข้าใจและอธิบายผู้ที่นับถือศาสนาเก่านี่เข้าใจแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ครับนะแต่ถ้าหากว่า ไปปุ๊บระดมไปใส่ไฟใส่อย่างตอนท้ายมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้พังมีกับพังกับพังถึงสองไฟคือพังบ่พังโมอาแต่ตามท่านบทแล้วก็คือมันจะมีคำถามว่าแล้วนักนับถือศาสนาเป็นอย่างไรกลับมาติดดีกว่ากลับมาติดเดิมเนี่ยสู้อันบ่นับถือศาสนาให้ดีกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลนี่แหละว่าคนไม่นับถือศาสนาปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นเปียกันว่าสิทธิของการค้นเบื่อศาสนาเพราะอย่างเพราะไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นพวกขังศาสนาขังลัทธิก็จะฝังหัวแต่สุดท้ายพอไปเจอเนี่ยยังมาเจอบ้านเฮากับไปเจอพวกที่ว่าต้องยะยานศพต้องมียะเนี่ยเลยพิธีกรรมไปที่ต้องสู้ต้องเงียบยะเป็นยะจีบดีนะคนในมันก็เบื่อกายมันก็ประกาศผมมานับถือศาสนาเนี่ยก็ตายผมบ่มาก็ได้จบข้ออย่างเพราะนี่แหละเขาไปบอกปัญญาไปบอกความคิดของคนอื่นเขาบอกหูแต่ลักไปจุละอ่อนไปบังคับละอ่อนไปทำบ่ได้อันนั้นนี่ถ้านับถือไปแล้วมันตุกนี่ในทางพุทธศาสนาเปิ้นว่าบอกว่าเปิ้นบ่ได้ว่าพุทธอะไรอย่างสักอย่างนะแม้กระทั่งพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าบอกเลยว่าอัคคาตโลตถาคตาตถาคตเป็นคนบอกสู่ตอนน่ะสู่จะนับถือกับตามบ่นับถือกับสู่จะเป็นพุทธบ่พุทธบ่เกี่ยวกันธรรมะของตถาคตเนี่ยมาบอกคือนี่บ่ว่าให้คิดมีทุกข์ก็ไปปฏิบัติได้อิสลามมีทุกข์ก็ไปปฏิบัติได้เพราะพระเจ้านี่มันได้คิดกันไงแต่ลักธรรมนั่นจะต้องเป็นอากาลิโกสามารถปฏิบัติได้ตลอดกาลเอหิปัสสิโกเอามาพิสูจน์ได้โอปนัยโกนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสุขได้ปัจจตังวิธีตะโพการปฏิบัติทำในทางศาสนาเนี่ยบริอู้ถึงเชื่อชาติบริอู้ถึงนิกายเรื่องอะไรแต่หู้ได้ใจตัวเก่าว่าปฏิบัติแล้วมันมีความสุขถ้ามันปฏิบัติแล้วมันมีความทุกข์บอกว่าศาสนาได้เขาก็บอกว่าจะนับถือเพราะมันบอกสามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้ขั้นตอนคือโจทย์ของมันครับอันนี้ก็ท้าทายคนยุคสมัยใหม่ที่อาจจะเห็นว่าบางครั้งก็หันว่าศาสนาพุทธศาสนาเองก็ล่าหลังนะหรือว่าบทันสมัยกับคนในปัจจุบันยังตีเขาหันกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะหันจากพิธีการพิธีกรรมหรือว่าได้สัมผัสเพียงบางส่วนบ่ได้เข้าบ่ได้ศึกษาแก่นแท้ของมันแท้ๆนะครับว่าเพิ่นต้องการจะซื้ออะหยังจะอะหยังเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องนี้แล้วก็การพระอาจารย์การยิบยกเอาเรื่องศาสนามาอู้มาพูดคุยกันเนี่ยมันมีความจำเป็นก็ครับหรือว่าบอกควรเอามาอู้จำเป็นก็เพราะว่าศาสนานี่มันเป็นวิถีชีวิตที่มันเป็นทั้งหลักเงาทั้งวัฒนธรรมเนาะ มันเป็นทั้งวิถีประจำวันของคนด้วยคนส่วนใหญ่นี่ทุกคนจะต้องส่วนใหญ่นี่คือมีศาสนาประจำใจเพราะนั้นถ้าบอกเรื่องศาสนามาอู้เข้าใจแล้วพอปฏิบัติผิดนี่บางทีมันก็หลง
ก็จะมืดบอดไปติ๊กๆพอมืดบอดไปปั๊บนี่การเป็นเครื่องมือของค้นคล้ายๆว่าเครื่องมืออย่างอื่นนี่มันมีปัญหาแต่ถ้าทกเป็นธาตุทางศาสนาแล้วมันมืดไปเท่าตายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความทุกข์ไปตลอดชีวิตเท่าจนกระทั่งตายไปได้เพราะมันเป็นมิจฉาทิฐิอ๋อครับคือมันเหมือนชุดความคิดหนึ่งตีเวลาดำดิ่งเข้าไปในตัวหนังสือก็ดีในคำสอนนั่นก็หลุมดำของปัญญามันตกไปในหันปั๊บมันมืดมิดเลยมันพอบ่หันเลยบ่หันทางสว่างชีวิตมันจะมีหลงกับหลงอย่างเดียวนะเพราะนั้นมันจะต้องศึกษาเข้าใจศึกษาเกณฑ์แท้ของศาสนาเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงศาสนาที่เขาจะนับถือเขาอันนี้คือเขาเข้าใจในตัวเขา เข้าใจในสิ่งที่เขาจะเอามาปฏิบัติว่าเพื่ออย่างในขณะเดียวกันนี่เขาบอกควรจะไปวัดกับคนอื่นก่อนครับว่าคนอื่นจะเข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วไม่ว่าเพื่อนี่นะพระอาจารย์คือไอ้การที่เขาจะเอารักศาสนามาปฏิบัตินี่บางอย่างเนี่ยเขาก็จะต้องรู้ได้สองเงื่อนไขหนึ่งตัวเขามีความสุขสองเนี่ยเงื่อนไขรอบข้างก็คือพ่อแม่พี่น้องของเขาเนี่ยเขาเปิ้นคล้ายๆว่าเขาเปิ้นยอมรับเขาด้วยก่อถ้าเปิ้นไม่ยอมรับเขาจับมีความรู้สึกแบบไหนมันสอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันก็สอดคล้องที่นี่การสอดคล้องนี่มันต้องมองมุมว่าถึงแม้เขาจะนับถือศาสนาต่างเปิ้นเนี่ยแต่เขาสามารถปรับเขากับเปิ้นได้หรือไม่แต่ถ้าเขามานับถือต่างเปิ้นแล้วแต่เขาประกาศว่าข้าอยู่คนละส่วนละหนึ่งอันนี้ล่ะความแตกแยกเกิดขึ้นในครอบครัวทันทีในสังคมทันทีแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของใจนะผมนับถือของผมแต่ผมก็บอกคัดแย่งกับท่านอันนี้ผมหันภาพพระอาจารย์เพื่อนผมนี่ไปแต่งงานกับอิสลามก็ต้องไปเข้ากับอิสลามนะครับเนาะเพราะก็แต่พ่อแม่ก็ยังเป็นพุทธอยู่นะครับก็แต่ก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยหลานลูกสะใภ้ก็ลูกอะไรอย่างหลานก็เหมือนกันนะครับบ่ได้มีอะไรอย่างที่ผมว่าเอ๊ะอันนี้มันก็มีเฮาหันซึ่งก็มันก็มีน้อยนะแต่บางคนนี่พ่อแม่ตายนี่บ่ไหวบ่เผาเลยนะครับเนี่ยนี่คือที่จริงนี่ความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมประจำใจเนาะครับฉะนั้นนี่พุทธศาสนานี่ติดตังจากศาสนาอื่นตรงเนี้ยต้องตีว่าขอคุณนี่มีกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเคารพนี่แหละนะพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้มีพระคุณคือพ่อแม่นี่พุทธศาสนาสอนครับแต่ศาสนาอื่นสอนไม่ได้ครับเพราะศาสนาอื่นนี่คือศาสดาคือผู้ยิ่งใหญ่อันนี้คือธรรมดาแต่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณบอกไหว้พ่อไหว้แม่บ่นับถือพ่อแม่แล้วคุณบ่ต้องมานับถือศาสดามันต่างกันครับเพราะว่าต่างกันตรงไหนต่างตรงที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนเป็นเดี๋ยวคนสถาปนาแต่ศาสนาอื่นนี่มาจากเทพเจ้าเพราะนั้นมันก็เป็นธรรมดาล่ะอันนี้คือความแตกต่างที่เรื่องศาสนาต้องมาอู้กันให้เข้าใจเปิ้นเฮียนฮู้ตัวเฮียนฮู้เปิ้นเห็นความแตกต่างนี่มาจากเทพมาจากพระเจ้าเป็นผู้บัญญัติครับแต่ลักษณ์ของเขาคือคนเป็นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเอามาเล่ามาบอกว่านี่นะถ้าสู่ใครดับตุกนี่สูญเนี่ยจี้ๆนะข้าก็เป็นมนุษย์ยังสูเนี่ยแต่ข้าสามารถที่จะปลดแอกจากเทพไทยเทวะได้แต่ก่อนนี่ข้าก็บ่ได้บรรลุอย่างข้าก็ต้องอยู่ใต้อำนาจเทพเหมือนกันแต่พอข้าปฏิบัติตัวได้ดีแล้วปฏิบัติขึ้นมาสูงแล้วข้าก็สามารถอยู่เหนือเทพได้เหมือนกันชีวิตเป็นของข้าชีวิตมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนี่คือพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับปัจจัยหมายความว่าพุทธบ่นับถือเทพนะพุทธก็นับถือเทพเหมือนกันตลอดการสี่เฮายังบ่สามารถพัฒนาตัวเก่าให้เข้มแข็งป้อเนี่ยเฮาว่ามาปฏิบัติแต่ที่จริงนี่พระอินทร์พระพรหมพระเจ้าอ่ะยังบ่ต่างกันครับแต่ว่าที่นี่เนี่ย
พุทธนี่ก็ต้องนับถือเหมือนกันเพราะอย่างตลอดกาลที่เขาปฏิบัติบ่ได้นี่เขาก็ต้องอยู่เปิ่นเหมือนกันในวัดในวัดนี่ก็มีผีผีเสื้อบ้านผีเสื้อวัดครับเออพ่อว่าบ่เกี่ยวกับวัดหรือพระสงฆ์พระเจ้าถ้าเขาปฏิบัติได้บ่ถึงบนเขาว่าปฏิบัติบ่เข้มแข็งป้อนะได้ฝึกฝนตัวเก่ามาเข้มแข็งป้อเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าหรือเทพเจ้าพระอินทร์พระพรหมอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเขาปฏิบัติตัวสามารถฝึกตัวเก่าอย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์อย่างทั้งหลายได้เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ใต้อำนาจเพราะความเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นมาสูงพอแล้วอันนี้คือพุทธศาสนาเป็นเพราะพุทธศาสนานี่บ่ได้มองว่าไม่มีพระเทพเจ้าหรือไม่ให้นับถือพระเจ้านะ มีเทพเจ้าอยู่หมดอะแต่พุทธศาสนานี่บอกว่าความเป็นมนุษย์นี่มันมีพลังคนในตัวของมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างหนึ่งเท่าสามารถฝึกตัวเก่าขึ้นมาดีนี่เขาก็สามารถที่จะปลดแอกจากพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นกระตุกเหมือนกันครับเทพกระตุกเทวดากระตุกพระอินทร์กระตุกพระพรหมกระตุกพอมาอยู่อินเดียไทยกับห้องพระอินทร์พระพรหมถ้าไปอยู่ที่อื่นกับห้องเจ้าอย่างอื่นที่จริงกับเป็นพระเจ้าด้วยกันหมดแล้วครับเหมือนเท่าเทพสุวรรณอะไรครับเทพสุวรรณก็คือยักษ์สุวรรณมนินที่อยู่เอาจื่อไปใส่เบิ่นได้หรอครับที่จริงก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันหมดแต่ถ้าเขาบ่มีพลังป้อเขาก็ต้องอยู่ภายใต้ต้องยึดปนเป็นตีเปิ้งอ่ะอย่างน้อยใจก็ถึงพระเจ้าถึงเทวดามันก็ดีหรอกครับอย่างเขาเนี่ยใจถึงพระอินทร์พระพรหมอย่างมันก็ดีอย่างน้อยกับมันเป็นตีเปิ้งทั้งใจเพราะคนเขาตายไปนี่อย่างน้อยกับก่อนตายเนี่ยเขาก็ยังมีอบอุ่นใจว่าเออมันยังมีสวรรค์อยู่นะมีพระอินทร์พระพรหมมีพระเจ้าอยู่นะอย่างน้อยกับถ้าจิตเขาดีเขาก็ไปอยู่กับเปิ้งได้ครับแต่ว่าเส้นทางหนึ่งมาได้ที่พระเจ้าบอกว่าถ้ามนุษย์เขาเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวของตัวเก่าขึ้นมามีพลังได้นี่สามารถที่จะปลดแอกจากสิ่งนี้ได้มั้ยนี่มันได้งั้นแสดงว่าถ้าเขาจะปกป้องอย่างสักอย่างเนี่ยเขาต้องศึกษาถ้าจะปกป้องตัวเองก็ต้องศึกษาตัวเองจะปกป้องครอบครัวก็ต้องศึกษาครอบครัวพกศึกษาคนรอบข้างจะปกป้องชุมชนสังคมก็ต้องศึกษาสิ่งที่เขาอยู่รอบข้างในชุมชนในประเทศนั่นในชุมชนนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหมดเลยการฝึกฝนตัวเก่าทั้งนั้นจะก็พระอาจารย์แม่นแม่นแม่นคือเขาจะไปบอกว่าพุทธศาสนาปฏิเสธเทพเจ้าปฏิเสธพระเจ้าปัจจัยพุทธศาสนายังยอมรับอยู่ผีสางยังยอมรับหมดเป็นแต่ว่าคือถ้าเขาฝึกปฏิบัติตัวเก่าได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเขาก็สามารถลุดพ้นจากอำนาจนั้นได้ครับใครง่ายกันยังหมอป๋านะครับทำมันกับไปทีบสารพระภูมิได้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกอย่างมันต้องไปทีบกันยิ่งมากกับเห็นตาเรียกตาข้างครับนี่ก็คือครับนี่แหละอันติจครับวันนี้ครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดได้หันแนวทางว่าการที่จะปกป้องดูแลคนอื่นก็ดีตัวเก่าก็ดีก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องอู้คุยกันต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่าอยู่ครับตามยุคตามสมัยนี่เป็นบทเตะในบทคิดหลายครั้งนั่นนี่นะค่ะก็คิดเป็นมุสลิมกันนักครับคือคิดก็เชิญพระอาจารย์ไปอู้หน่อไปเตะตั้งอิสลามก็เชิญพระอาจารย์ไปเตะเหมือนกันนะครับเฮาก็อยู่จริงๆก็อยู่แต่การเฮาก็ศึกษาเปิ้นเหมือนกันนี่ครับเพราะลูกศิษย์หลายคนก็ไปแต่งกันกับมุสลิมเหมือนกันครับแต่ก็มาตานขันเข้าพระอาจารย์อยู่ก็ครับแต่เข้าตานคือปล่อยแม่แล้วครับพระอาจารย์ก่อนแต่งก็ทําความเข้าใจกันละอู้เรื่องศาสนาเข้าใจเลยครับว่าการนับถือศาสนาไปเพื่อยังก็เพื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกครับครับก็จะอยู่ร่วมกันยังเป็นลูกศิษย์ยังเป็นครูบาอาจารย์กันได้อยู่ครับเป็นนานแท้ๆนะอาจารย์มันเป็นธรรมดาของพี่น้องครับครับครับวันนี้ก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องของเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความย้อนแย้งนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะปัจจัยความขัดแย้งโดยแท้ทั้งมวลล่ะ
แต่มันเป็นความสมัยนี้มันคล้ายๆว่าเฮาจับอย่างบ่ถูกมันทีมันก็ย้อนย้อนไปย้อนมาในหัวว่าอันไหนแต่อันไหนบ่แต่อันไหนมันควรจะต้องให้มันกระจ่างให้มันฮู้แต่นะครับก็คราวนี้ก็พอหันทางแล้วครับพระอาจารย์ครับถ้าได้ฟังพระอาจารย์นะครับสาธุสาธุครับครับนี่คือรายการพุทธการ 4.0 ครับครับท่านพระอาจารย์ท่านพระครูศรีวรพินิจนะครับท่านก็มาอู้มาอธิบายทุกวันพุธนะครับจริงๆรายการพุทธการมีทุกวันพุธครับแต่ว่าแล้วก็มันติดขัดนะครับก็เลยมาอู้กันวันนี้นะครับก็เอาเรื่องเอาปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีต่างๆมาอู้ให้พี่น้องฟังมาอธิบายจะเข้าใจพ่องบ่เข้าใจพ่องก็เฮาก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับบันบ่จบบ่เสี่ยงนะครับเรื่องพวกนี้นะครับความรู้เปลี่ยนได้ทุกวันนะครับความคิดความเห็นอย่างต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และกับเวลาที่เฮาอยู่รวมกันนี่แหละครับอันอย่างนี้พี่น้องเก็บไว้อันอย่างให้พี่น้องเอาล่าเอาฟังเนี่ยนะครับพะเยาทีวีลาปีลาน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ